想听想你我想听想你想听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 บิสมิลลาฮิราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุพบกับผมอับดุลอาซีซอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับเกิดเหตุคนร้ายใช้ระเบิดเพลิงโยนเข้าใส่ที่ชุมนุมซึ่งแยกตัวจากกปท.บริเวณแยกอุรุพงษ์พร้อมทิ้งใบปลิวโจมตีการชุมนุมเบื้องต้นพบผู้บาดเจ็บ2รายวันนี้เมื่อเวลา 2:00 นที่บริเวณ4แยกอุรุพงษ์ซึ่งเป็นจุดของผู้ชุมนุมที่แยกตัวออกมาจากกลุ่มกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณหรือกปท.ได้เกิดเหตุคนร้ายใช้ระเบิดเพลิงโยนเข้าใส่ที่ชุมนุมจากบนทางด่วนศรีรัตทางลงยมราชเข้ามาที่เต็นท์ด้านหลังเวทีปราศัยเป็นผลทำให้เต็นท์เกิดไฟลุกไหม้บางส่วนผู้ชุมนุมและกาดได้ดับเพลิงเอาไว้ได้ทันก่อนที่จะลุกลามไปยังรถปราศัยที่อยู่ติดกันส่วนผู้บาดเจ็บเบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีทั้งหมด2รายคือกาดที่เฝ้าพื้นที่ชุมนุม1รายและผู้ชุมนุมถูกเศษแก้วบาดอีก1รายส่วนผู้ชุมนุมคนอื่นๆต่างมีอาการตระหนกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ามาตรวจสอบและประสานให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานมาเก็บหลักฐานเบื้องต้นพบว่าเศษแก้วเครื่องดื่มชูกำลังทำเป็นระเบิดเพลิงด้วยการบรรจุน้ำมันก๊าซใส่ลูกปืนรถยนต์นอกจากนี้จะประสานให้กลุ่มงานเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD มาตรวจสอบด้วยว่ามีเศษดินระเบิดด้วยหรือไม่ส่วนจะเป็นการกระทำของกลุ่มใดยังไม่ทราบแน่ชัดเบื้องต้นส่วนจะเป็นการกระทำของกลุ่มใดยังไม่สามารถสรุปได้แต่เบื้องต้นเชื่อว่าน่าจะก่อเหตุจากบนทางด่วนฝั่งมุ่งหน้าไปแจ้งวัฒนะเนื่องจากพบหลักฐานเป็นลูกปืนและคราบน้ำมันอยู่บริเวณดังกล่าวอย่างไรก็ตามได้สั่งให้ทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบบริเวณแยกดังกล่าวเพื่อใช้เป็นเบาะแสในการติดตามตัวคนร้ายนอกจากนี้จะพูดคุยกับทางแกนนำอีกครั้งในการหาสถานที่ที่เหมาะสมในการชุมนุมเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นมีผลกระทบกับการจราจรเป็นอย่างมากพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ได้ใหม่ในเวลา 14:00 นอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุใจกับไว้นิ้ว